สวัสดีครับผมจูเนียร์กาดบัณฑิตครับผมฟุกพงศพัฒน์ครับผมพวกเราจากซีรีส์คุณได้ไปต่อครับจริงแค่ตอนนี้แหละเป็นยังไงบ้างคะซีรีส์ออนแอร์แล้วเนาะตื่นเต้นมากสุดๆก็อยากดูทุกซีนเลยที่เราเล่นไปเนาะเพราะเราก็ทำเต็มที่มากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเห็นว่าภาพออกมาตัดออกมาจะเป็นยังไงนะร้อยเรื่องออกมาจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากเห็นฟุกเป็นยังไงนะอยากเห็นฟุกเป็นยังไงโอ้นี่ไม่ต้องเห็นไงเห็นทุกวันอยู่แล้วก็อยากดูครับว่าทำไมตัวจริงกับในเรื่องมันใกล้เคียงกันขนาดนี้นะนิสัยดีเหมือนนิสัยดีใกล้เคียงกันเลยใกล้ครับใกล้หมดความอดทนนะซีรีส์คุณได้ไปต่อเล่านิดนึงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับผมก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักครับผมก็ซีรีส์คุณได้ไปต่อมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักครับผมที่พูดกันไม่เข้าใจเลยแบบไม่ได้ไปต่อไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้สื่อสารกันให้ชัดเจนเลยไม่ได้ไปต่อกันเรื่องราวจะเป็นเนื้อเรื่องจะตัดสลับระหว่างพาร์ทปัจจุบันกับอดีตเมื่อ10 ปีที่แล้วในสมัยวัยเรียนเลยแล้วก็มาตอนทำงานแล้วเลยใช่ครับผมตอนไปเรียนคือตอนที่เราเจอกันแรกๆเนาะแล้วตอนที่ไม่ได้ไปต่อคือการที่เราไม่ได้คุยกันไม่ได้สื่อสารกันเราก็ไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของตัวเองอะว่าไอ้ก้อนมวลความรู้สึกเนี้ยมันเรียกว่าความรักหรือเปล่าแต่เป็นมวลที่เรารู้สึกดีต่อกันมากๆแต่มีความเฟรนด์โซนมากั้นขวางไว้อยู่อย่างเงี้ยครับผมก็เลยอาจจะยังไงดีเราด้วยความที่ไม่ได้คุยกันไม่ได้สื่อสารกันเนาะเลยไม่ได้ไปต่อตั้งแต่ตอนนั้นแต่ชื่อเรื่องคือคุณได้ไปต่อเราอย่าชื่อมากชื่อหลอกหรือเปล่าชื่ออาจจะหลอกหรือเปล่านะจะได้ไปต่อแบบไหนดีกว่าต่อแบบสถานะอะไรครับผมแล้วพอวัยโตมาเนาะช่วงที่โตขึ้นมาพาทำงานแล้วชีวิตเนี่ยเข้าใจความรู้สึกตัวเองละว่ามวลความรู้สึกนั้นอะเราไม่เจอกับใครอีกเลยเรายังนึกถึงเขาอยู่คนเดียวเราต้องทำทุกวิธีทางเพื่อให้กลับมาหาความรู้สึกนี้ให้ได้ครับผมใช่จนเกิดเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาส่วนผมก็โดนทิ้งอะอันนี้สัมภาษณ์อ๋อวงการบันเทิงอะเนาะครับผมรับบทเป็นหมอจิรวัตรครับรับบทเป็นอาชีวิตครับผมดาราซุปตาท่านหนึ่งคุณหมอเป็นยังไงคุณหมอครับหมอครับก็ถ้าพาร์ทเรียนอะตอนนั้นก็จะเป็นคนที่พูดเยอะเป็นคนที่แบบคิดอะไรก็พูดอะไรเงี้ยไม่ได้แบบแคร์รอบข้างว่าเขาจะรู้สึกยังไงแต่พอแบบมาพาทำงานเราเหมือนได้เห็นอะไรหลายอย่างแล้วก็ได้ทำงานเป็นหมอด้วยมันก็จะมีความคิดแบบหมอขึ้นมาคิดเยอะคิดก่อนพูดน้อยลงครับได้อันนี้เมื่อกี้พูดหรือบอกครับผมส่วนอาชีวิตนะครับจิรวัตรนี่คือจะเป็นคนที่วัยเด็กพูดเยอะโตมาพูดน้อยอาชีวิตจะเป็นวัยเด็กพูดน้อยโตมาพูดเยอะใช่แล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนนะครับในความปัจจุบันหมายถึงตอนนี้จูเนียร์เลยครับเขาให้พูดในเรื่องวัยเด็กเนี่ยด้วยความที่ย้ายโรงเรียนบ่อยเนาะไม่ค่อยมีเพื่อนก็จะมีความอินโทรเวิร์ตเขาจะมีเพื่อนคบเพื่อนน้อยๆก็มีอยู่2 คน 3 คนไปคบหรือเปล่าคบเพื่อนเราเลือกคบเราเลือกคบเพื่อนใช่เลือกคบน้อยๆติดชอบดูหนังอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอโตมาด้วยความที่เข้าวงการบันเทิงเนาะผมว่ามีความอินโทรเวิร์ตมากขึ้นมีความเอ็กโทรเวิร์ตมากขึ้นพูดเยอะขึ้นสื่อสารจากความรู้สึกมากขึ้นโดยที่ไม่เงียบเหมือนเราเข้าใจความรู้สึกตัวเองแล้วเราสื่อสารเป็นแล้วอะแล้วเราเข้าวงการบันเทิงด้วยเราได้ใช้สกิลการพูดออกมาให้มากขึ้นก็ได้สื่อสารความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นส่งไปถึงคนอื่นมากขึ้นฮะบทอาชีพน่าจะได้สำหรับคนเรียนไหมเราครับผมใช่ครับก็คือในเรื่องบทอาชีวิตจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงคืออาชีวิตแล้วบทเป็นนักแสดงอันดับต้นๆของประเทศเลยคือแทบจะอันดับ 1เลยก็ได้ครับผมดังมาก ส่วนตัวจริงผมก็ไม่ต่างกันมากเนื่องจากผมก็เป็นนักแสดง500ล้านนะฮะก็ปฏิเสธไม่ได้นะเอาจริงไงไม่นี่มันแข็งเลยอย่าพึ่งตีเลยครับผมก็เลยอาจจะไม่ยากขนาดนั้นครับแต่การเป็นซุปตาในชีวิตจริงกับซุปตาในละครมันต่างกันไหมสำหรับเราขี้เก๊กเหมือนกันเลยขี้เก๊กเหมือนกันเนี่ยตอนเนี้ยเก๊กเยอะเก๊กละคำอยู่อ๋อได้เหรอได้เดี๋ยวตาตลกครับผมก็ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นเพราะว่าพาร์ทที่เป็นใช้ชีวิตประจำวันเราก็เป็นตัวเองเต็มที่เนาะทั้งในชีวิตจริงทั้งในบทส่วนพาร์ทที่เป็นนักแสดงเราก็ทำตามหน้าที่ของเราเต็มที่กับงานก็อาจจะแตกต่างกันหน่อยนึงครับผมโอ้โหต่างสุดเลยครับบทหมอมันแบบไกลอ่ะมันที่ผมได้รับเพราะหน้าตาผมดูฉลาดกว่าเขาเฉยๆหน้าตาวงเล็บดูฉลาดจะวงเล็บทำไมวะจะวงเล็บทำไมปล่อยมันผ่านไปอุตส่าห์เราจะไปต่อเรื่องอื่นแล้วหมอออโถครับหมอกระดูกครับชีวิตจริงเป็นโอ้โถครับเราต้องไปทำตัวให้ฉลาดขึ้นไหมไม่อันนี้โดนเล่นแล้วโดนแล้วอ่ะทำไมเราโดนแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มครับเกี่ยวกับหมอจริงๆก็จะมีหมออยู่หลังมอนิเตอร์ด้วยซึ่งแล้วก็หมอเป็นคนเขียนบทด้วยก็จะมีศัพท์แพทย์เยอะวิธีการรักษาหรือว่าแบบอะไรที่มันแบบมันต้องพูดเป๊ะๆเพราะว่าถ้าพูดขาดก็ไม่ได้เลยการศึกษามันผิดเพี้ยนไปเลยใช่การรักษาผิดเพี้ยนเลยครับผมแล้วไอ้บุคลิกที่ต้องนิ่งขึ้นเนี่ยน่าจะยากสำหรับปุ๊กไหมก็จริงๆเราเป็นคนนิ่งมันจริงๆเป็นคนนิ่งอยู่แล้วถ้าแบบไม่ได้มีเขาอะไรเงี้ยผมก็นิ่งได้ครับไม่ต่างไม่คิดได้เรื่องมีจูเนียร์ต้องมารักษากับผมป่ะในเรื่องนี้นะไม่ได้เป็นรักษาทางร่างกายครับรักษาจิตใจพยายามเข้าหาหลังจากที่ผมทิ้งผมไปไม่ต่างต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้คุยกันไงคุณทิ้งคุณไปเรียนต่างประเทศคุณไม่สื่อสารทิ้งพอแล้วครับไม่ต้องพูดเปลี่ยนคำถามเขาดูแบบตามง้อตามแบบเอ้ยใช่นั่นนี่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแบบอยากเข้าไปคุยกับคุณเขาเล่นตัวฮะแต่จริงๆวางแผนทุกอย่างไว้อยู่แล้วคือแบบเหมือนรู้ทุกอย่างแหละใครแต่แบบทำเป็นแบบเล่นตัวนะแต่ว่าเอ๊ะไปตรงนี้ดีกว่าเพื่อให้ตามไปอะไรเงี้ยเล่นทำเป็นเล่นตัวแต่จริงๆก็คืออยากไปด้วยกันอยู่แล้วเป็นแบบผู้คลั่งรักที่แบบตามแผนเขาไม่ทันเราก็เดินตามใช่ครับเดินตามต้อยๆแล้วจริงๆเขาเป็นวางแผนไว้ทุกอย่างนี่หมอหรือ FBI จะวางแผนอะไรขนาดนั้นเรื่องนี้มันมีทั้งพาร์ทเรียนมาทำงานอยากรู้ว่าทั้งสองคนชอบพาร์ทไหนในการรับแสดงมากที่สุดทั้งพาร์ทเป็นพาร์ทเรียนแล้วกันนะเพราะรู้สึกเหมือนได้ก็ไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนมา10ปีแล้วในเรื่องมาผ่านมา10ปีแล้วเนาะไม่ทันแล้วก็เหมือนได้กลับไปนึกถึงอดีตของตัวเองเนาะได้หวนกลับไปนึกถึงมันก็ดีอ่ะใช่ผมก็มองว่าโอเคเราชอบพาร์ทนี้เหมือนกันนะเพราะไม่ได้เล่นมานานแล้วนี่เรายังใส่ชุดนักเรียนรอดกันไหมคะโหนี่ขนหน้าแข้งพึบเลยแล้วปลูกต้นไม้ไงอ๋อลากฝอยโตแล้วลากฝอยขึ้นแล้วชอบพาร์ทไหนจริงๆชอบสองพาร์ทแหละหมอก็ไม่เคยเล่นแล้วก็นักเรียนก็ไม่ได้ใส่มานานเหมือนกันตอนแรกก็กังวลว่ามันจะได้อยู่ จะดูเป็นเด็กอยู่ไปเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ใส่ปุ๊บก็ได้อยู่นะอะไรชมตัวเองวันนี้มาเวชมตัวเองด้วยหรออยู่ข้างๆมีแต่ศัตรูครับใช่หมอก็ชอบเพราะว่าท้าทายครับเป็นผลที่ท้าทายแล้วแบบเราไม่เคยเล่นเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วถ้าเทียบอันไหนเล่นยากกว่ากันหมอเลยหมอจะคำว่าหมอได้เลยยากสับนั่นแหละยากสับด้วยแล้วยากทั้งความรู้สึกด้วยเราแบบไม่ได้เข้าใจความรู้สึกคนที่เป็นหมอจริงๆว่าแบบเวลาจะต้องบอก ข่าวร้ายหรือว่าแบบเคสที่มันแบบดูร้ายแรงมีการสูญเสียอะไรเงี้ยครับมันจะต้องรู้สึกยังไงมันต้องเก็บอาการยังไงเอาในเรื่องมันก็จะมีพาร์ทนั้นด้วยใช่ครับอ่ะแล้วจูเนียร์ล่ะพาร์ทไหนยากกว่ากันพาร์ทยากสุดก็คงต้องเป็นนักเรียนเพราะด้วยความที่มันนานมาแล้วไม่กล้าบอกตัวเลขเขาผ่านมาสักพักแล้วอ่ะก็เลยสักพักอันนี้ก็คนก็ดูออกผ่านมาสักพักแล้วเราก็เลยยังไงดีนะเราจะกลับมาเป็นนักเรียนยังไงดีแล้วพาร์ทวัยเรียนของผมกับชีวิตอาจจะแตกต่างกันด้วยเพราะว่าพาร์ทวัยเรียนผมเพื่อนเยอะมากเป็นคนแบบซนอะไรอย่างเงี้ยเล่นกับเพื่อนเยอะซะส่วนใหญ่แต่ว่าชีวิตจะไม่ค่อยมีเพื่อนจะเป็นคนติดๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าแตกต่างกันพอสมควรแต่โตมาก็จะเหมือนวัยเด็กเหมือนชีวิตวัยเด็กไม่ค่อยมีเพื่อนมาถึงตอนเนี้ยมีโอเคสมมติย้อนกลับไปสมัยเรียนคิดว่าเราสองคนสามารถเป็นเพื่อนกันได้ปะโอ้ได้แหละได้เลยเลยอ่ะเป็นไปได้สูงมากแล้วอ๋ออีก 1% คือความเป็นไปไม่ได้อะที่แบบลงตัวไปคุยกันที่เราไม่รู้ตอนนั้นก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้ละอะไรเนี่ยนี่ใส่จริงศีลและธรรมแล้วมันดูร้ายแรงไปดูดีเหมือนกันไงน่ากลัวอยู่นะเราศีลธรรมเราสูงพอสมควรทั้งคู่ยิ่งพูดยิ่งแย่ไงก็ไม่รู้แพ้อีกแล้วมันนิสัยคล้ายๆการแบบเขาส่งผมรับอะไรอย่างเงี้ยครับส่งกันดีโบบากันได้ครับโบบาแบบกันละกันเหรอใช่นู้นน่าจะพากันเละครับ ผมมองว่า ฟุกวัยเด็กเนี่ยน่าจะเป็นคนนิ่งๆ อาจจะไม่อยู่ท้ายห้องว่าอยู่กลางๆท้ายเลยน่าจะท้ายเลยก็ได้น่าจะท้ายเลยไม่ค่อยเข้าเรียน อยู่ด้วยปะเนี่ย น่าจะเป็นตัวแบบนั่งข้างๆปะเนี่ยตัวนิ่งๆเป็นตัวนิ่งๆที่แบบคอยวางแผนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชั่วร้ายไม่ได้วางแผน เพื่อนวางแล้วคนนิ่งเลยแต่ว่านิ่งแล้วก็พร้อมสนุกกับการที่คนอื่นใช่ก็พร้อมไปกับคนอื่น เอาเป็นตัวเดินตามเหรอใช่เป็นตัวเดินเก่งไหมจูเนียร์ว่าก็ผมว่าน่าจะมีความสามารถด้านอื่นอย่างมากกว่าก็ถูกก็ไม่เถียงเขาเป็นนักกีฬาได้ไงผมคิดว่าเวลาเรียนเขาอาจจะไม่ได้เยอะมากใครเอาเวลาเรียนไปเล่นกีฬาเอาไม่ใช่หรอกตัวนักกีฬาเขาไม่ได้ไม่ก็ซ้อมตอนเช้าตอนเย็นเอาเหรอก่อนไปโรงเรียนเขาดูมีความรับผิดชอบดีนะครับเพื่อนพยายามแบบว่าพูดถึงเราในแง่ดีทั้งนั้นเลยนะนี่ผมคอยแก้ให้หมดเลยทุกอย่างซึ่งต้องกระทำที่เราพูดมาหมดเลยตอนเราพูดคิดว่าถึงยังไงก็น่าจะคล้ายๆผมเลยครับก็แบบท้ายห้องเป็นเด็กที่สนใจแต่เรื่องตัวเองมันเห็นกับตัวไม่ใช่แบบเรื่องที่สนใจอ่ะเข้าใจไหมสนใจแค่สิ่งที่เขาสนใจเท่านั้นใช่ก็อาจจะเรียนเก่งอยู่มั้งไม่รู้คิดว่าเขาจะแสบซนเหมือนเราไหมเขาถามเนี่ยตอบแอกทำไมเนี่ยถามคุณคิดว่าไงคิดว่าผมเป็นคนน่าจะพอตัวเลยครับดูจากนิสัยเขายังไงคะผมเป็นคนเรียบร้อยมากเอาไม้ออกเลยประมาณนั้นฮะก็คือจะสนใจเฉพาะบางวิชาที่เราชอบจริงๆถ้าไม่ชอบเราก็ไม่สนใจเลยใช่ฮะเป็นคนแบบสุดขั้วชอบคือชอบมากขวางโลกไม่สุดอ๋อโอเคศึกษาชั้นเนียนๆไปแล้วก็คือถ้าชอบคือชอบมากไปเลยคือตั้งใจเรียนไปเลยแต่ถ้าไม่ชอบก็คือเราไม่เข้าเรียนเลยเป็นคนชัดเจนที่โรงเรียนอะไรนะครับเปิดโปรดดูด้วยนะครับผมเด็กคนนี้นะฮะนายกาดบัณฑิตนะครับอย่าฟังจากคุณครูที่เราไม่เข้าเรียนเลยไหมคะอยากกราบขอโทษไหมจำชื่อครูเพราะเราไม่เข้าเลยเราเล่นก็ขอโทษครับผิดไปแล้วครับผมอยากเป็นครูไงเขาบอกว่าผิดเป็นครูไม่ได้ทำตัวผิดเยอะฮะโหนี่ผิดจนจะเป็นผอ.เลยนะพักเลยเนี่ยแล้วจะโชว์มุกอะไรกันเนี่ยเข้าขากันนะเดี๋ยวมันหมายความว่าไงโตมามันแบบนี้กันโตมาเป็นคนที่ดีของสังคมอ๋อใช่ครับนี่ก็เนี่ยไงก็สร้างความบันเทิงให้กับคนดูครับผมเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศไทยยังไม่ต้องพูดแล้วพอแค่นั้นจบแค่นั้นพอนี่ยิ่งพูดยิ่งคนเขาก็ไม่ค่อยเชื่ออยู่ด้วย สิ่งที่พูดมาอะไรหารหนึ่งพอดีอ๋อหนึ่งเยอะไป10,00010,000ติดลบแล้วนะตอนเจอได้เป็นเคมีดีป่ะหนีเลยอย่างนี้เลยมาครับโบบาก็แกล้งกันหลังก็แกล้งคนอื่นก็ช่วงที่เราไปเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่2ไปเลยครับสงสารครูเหมือนกันสงสารเขาคนที่มาเวิร์กช็อปสงสารคนอื่นแฟนกี้นี่ตั้งใจเรียนนะเราตั้งใจเล่นอย่างเดียวเลยคือครั้งแรกก็คือสามารถแบบว่ากลัวกันได้ขนาดนี้เลยใช่ครับไม่มีความเกรงกลัวเกรงใจเกรงอะไรกันเลยด้วยความที่อายุเท่ากันเหมือนเริ่มจะด่าแล้วเหมือนจะพูดว่าในว่าไม่คนไม่ค่อยมีมารยาทเขาไม่ชอบหรอกด้วยความที่อายุเท่ากันใช่ก็เลยไม่ได้มีกำแพงเรื่องอายุมากเท่าไหร่ก็เลยแบบสามารถเล่นกันได้เต็มที่คุยกันได้แล้วอย่างผู้กำกับหรือว่าพี่ที่มาเวิร์กช็อปกันอายุก็ไม่ได้ต่างกันมากก็คุยเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอจะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันมาก่อนเนี่ยตอนที่รู้ว่าเฮ้ยเราต้องรับบทบาทคู่กับคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างไม่รู้จักเลยดารา500 ล้านเนี่ยไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่ออกตอนคือมาเจอตอนแคสเลยครับผมใช่แคสได้เจอกันครั้งแรกส่วนเขาเป็นนักแสดงใหม่ไงของช่องอะไรเงี้ยเพิ่งเซ็นสัญญามาผมก็ไม่เคยได้เจอผมก็จะแบบมองผ่านแบบห้องเรียนห้องไม่มีไมค์พูดเลยห้องเรียนแบบห้องแบบเด็กลูกกี้อะไรเงี้ยเราจะเดินผ่านแบบออกเส้นเนาะเราจะไปทางเก่งซะแล้วเราก็จะแบบมีกำแพงนิดนึงอย่านะนี่รุ่นพี่นะอะไรอย่างงี้มีไหมมีให้ความเคารพนะคะตอนแรกก็เนี่ยแหละตอนแรกยังไม่รู้อะไรไงว่าพี่ตัวเนี่ยครับพอดีใช่ก็ว่าอยู่ผมก็แล้วเป็นมารยาทมาแล้วไม่ใช่เคยดูผลงานของการละกันก่อนที่จะมาร่วมงานเลยไม่เลยครับไม่เลยก็เห็นแค่ไอจีอย่างเดียวครับใช่ตามส่องครับเตรียมบล็อกผมรอสแปมเนี่ยเราเน้นหยุ่มกันอย่างเดียวตอนนั้นก็เป็นเรื่องแรกเหมือนกันเป็นเรื่องแรกแล้วตอนนั้นเรายังไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านการแสดงเลยแล้วก็ไม่ได้รู้อะไรมากเท่าตอนนี้ครับมันก็เหมือนแบบตอนนี้เหมือนแบบได้มาเริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยความรู้ที่มีนะตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าต้องปรับขนาดนั้นผมมองว่าเหมือนกันเลยอาจจะสบายกว่าด้วยซ้ำด้วยความเป็นผู้ชายเหมือนกันนะด้วยความเป็นเพื่อนกันด้วยความสนิทกันอะไรเงี้ยเหมือนคุยกันได้มากกว่าอะไรเงี้ยรู้สึกผู้กำกับเรื่องอารมณ์ไม่ห่วงแต่ห่วงเรื่องท่าเนี่ยก็บางทีเราไม่รู้ว่าผู้กำกับเขาอยากได้แบบไหนภาพถึงจะออกมาสวยอะไรทุกคนเขาก็จะไปนั่งเล่นกันแบบเอาอย่างนี้ดีไหมเอาอย่างนี้ดีไหมเอาท่านี้ก็คือใส่ทุกท่าเลยมีอยู่5 คนก็5 ท่าครับ